คือเราพูดถึงวันนี้หน่อยครับครับผมมีแอนลีดนี่เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็งานมีแอนลีดนะครับผมก็จะเป็นงานเสวนาง่ายๆที่แบบว่าโดยแบบวิทยาสารแพลวแล้วก็นายอินนะครับผมที่พาผมเนี่ยกับแฟนคลับมาเจอกันแบบใกล้ๆมาแบบว่าร่วมกิจกรรมมีอย่างนี้กันไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าคุยบทเสวนาต่างๆเนี่ยผมก็สนุกนะครับสนุกมากครับค่อนข้างจับเอฮาเลยทีเดียววันนี้ก็ดูจากภาพแล้วผมว่าเต็มที่ครับสนุกคือทุกคนแบบเอนจอยกันหมดเลยครับผมปกติพี่โอแบบเป็นคนอ่านหนังสือหรือว่าอะไรมีแบบบ่อยอยู่แล้วไหมครับอ่านครับก็เป็นคนอ่านเพราะเราต้องอยู่กับพวกบทละครบทซีรีส์อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เหมือนอ่านหนังสือเนี่ยเราก็เหมือนแบบเป็นการขัดเกลาจิตใจให้แบบสงบขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมมีหนังสือแบบประเภทที่เราชอบเป็นพิเศษตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็เป็นพวกแบบแรงบันดาลใจพวกแบบว่ามอตโต้ต่างๆที่ทำให้แบบชีวิตเราแบบมีแบบมุมคิดบวกๆขึ้นอะไรครับผมในการใช้ชีวิตนะครับมีหนังสือนะคะที่เราหยิบมาอ่านสักมีหนังสือเล่มนึงชื่อว่าวาบิซาบิครับเขาจะเรียกว่าเหมือนแบบแต่เหมือนแด่ชีวิตสมบูรณ์แบบที่แบบโดยความแบบที่ไม่สมบูรณ์แบบที่แต่เรามีความสุขกับมันอะไรครับผมแล้วเราค่อนข้างชอบหนังสือที่เกี่ยวกับแบบปรัชญาหรือแบบชีวิตอะไรอย่างนี้ไหมฮะถามว่าอาจจะไม่ได้ปรัชญาจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่อ่านแล้วเรารู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นเพื่อนเรามากกว่าอะไรอย่างนี้ครับผมใช่ครับบอกประโยชน์นิดนึงกับการอ่านหนังสือเนี่ยนอกจากว่าได้ความรู้นี่ครับประโยชน์ด้านอื่นประโยชน์ด้านอื่นคือเขาเหมือนได้แบบรีมายตัวเองเหมือนได้แบบทำให้จิตใจสงบขึ้นทำให้เราแบบมีสมาธิอยู่กับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยผมมันเป็นประโยชน์นอกจากความรู้ที่เราได้จากหนังสือเล่มนั้นแล้วอะไรเงี้ยผมก็สามารถที่จะทำให้เราสงบขึ้นได้วันนี้รู้สึกยังไงบ้างเป็นส่วนหนึ่งในการแบบสร้างแรงกระตุ้นให้การรักการอ่านมากขึ้นก็ขอบคุณครับที่ให้ผมมาเป็นแบบกระบอกเสียงเล็กๆที่แบบทำให้แบบกระจายว่าเฮ้ยจริงๆการอ่านเนี่ยจริงๆสมัยนี้มันมีการอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าอีบุ๊กหรือว่าบอกบทความคอลัมน์ต่างๆมากมายแต่ว่าเราก็หันมาอ่านหนังสือกันเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ดีครับดีเรียกว่าแบบสามารถช่วยเราแบบเปิดโลกได้มากขึ้นไหมการอ่านหนังสือเปิดโลกได้ครับเพราะว่าหนังสือมันมีหลายประเภทมากเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อ่านเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเราก็หลายๆท่านอาจจะอ่านเยอะกว่าแต่เราก็พร้อมที่จะเปิดรับหนังสือใหม่ๆตลอดนะครับผมวันนี้เป็นแฟนมาเยอะจ้ะ50ท่านเลยครับผม50คนครับอบอุ่นครับอบอุ่นเราได้เล่นได้ทำได้กิจกรรมได้แบบทำนั่นทำนี่ด้วยกันมันก็รู้สึกว่าคือเป็นต้อนรับปีใหม่ด้วยที่เราได้มามีแต่งกีดกันอะไรครับผมเป็นการเติมพลังให้เราเหมือนกันเนาะใช่ครับเติมพลังให้กับคนทำงานครับผมเพราะว่าเหมือนเราได้ความเห็นรอยยิ้มเห็นเสียงหัวเราะเห็นอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเอ๊หายเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยครับผมนอกจากเป็นนอกที่เฮฮาอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมหรือแบบวันนี้คือแบบมาเต็มจริงจริงเฮฮาอยู่แล้วครับผมแต่ว่าวันนี้เฮฮาเป็นพิเศษผมรู้สึกว่าสนุกครับสนุกด้วยความที่เราไม่ได้ค่อยได้เจอกันด้วยเราไม่ค่อยได้มาพูดคุยไม่ค่อยได้มาอะไรกันพอเราได้เจอกันแบบใกล้ๆเราก็รู้สึกว่ามันได้แบบมีแบบความสัมพันธ์ร่วมกันอะไรครับผมก็ขอเชิญชวนหน่อยขอใครเปิดมาเจอพี่โอมปุ๊บแบบอยากจะหันมาอ่านหนังสือบ้างขอเชิญชวนนิดนึงครับผมก็โอมทิติวัฒน์นะครับก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะครับผมในการให้ทุกคนเนี่ยหันมาอ่านหนังสือมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ตามหรือว่าคือแค่อ่านแล้วก็ตั้งใจกับเขาแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้แล้วครับผมพูดถึงซีรีส์นิดนึงครับกับน้องฟูครับแบบกำลังเข้มข้นทีเดียวเลยตอนนี้609 Bedtime Story ครับผมก็กำลังใกล้จะถึง EP สุดท้ายแล้วใช่ครับก็ตอนนี้เข้มข้นมากๆมีอะไรที่แบบแฟนๆแบบต้องลุ้นเลยไหมฮะโหจริงๆมันเป็นซีรีส์ที่ต้องเลือกทางเดินของซีรีส์เองนะครับเพราะว่าจะแบบจะไปต่อเฉพาะแค่นี้มันสามารถที่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่คือพุ่มกับบีฟมาว่ายังอุบไปก่อน EP สุดท้ายเนี่ยเด็ดแน่นอนแต่ว่าตอนจบก็คือเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับผมไม่มันอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้หรือจะแฮปปี้ก็ได้อะไรแบบนี้ครับมันจะเป็นแนวปลายเปิดอะไรที่บ้างอาจจะปลายเปิดไปหรือปลายปิดผมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราเล่นไว้หลายแบบมากอะไรเงี้ยผมพี่ก๊อฟธนวรินทร์เขาค่อนข้างครีเอทอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเราก็ต้องลุ้นไปเหมือนกันกับแฟนๆใช่ไหมถามว่าลุ้นไหมแอบได้ยินมาปลายๆว่าจะเป็นชอยนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาเหมือนสับขาหลอกทั้งแสดงทุกคนนะครับคือพ่วงกับพี่โยพี่ก๊อฟอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบไม่ค่อยบอกเราอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ต้องรอไปพร้อมๆกับแฟนๆเลยครับเห็นว่าคุณโอมกับคุณฟุ๊กได้ไปมีโปรเจกต์ร่วมกันที่ญี่ปุ่นครับเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรครับจริงๆตอนนี้ที่ได้ไปญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยก็ทาง official เนี่ยเขาขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าก็ขอเป็นคร่าวๆว่าแบบว่าเราก็ได้ไปทำอะไรที่เราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาซะมากกว่าแล้วแบบไปญี่ปุ่นไปทำงานต่างประเทศครั้งแรกด้วยก่อนที่จะติดโควิดไปตอนแรกเราเกือบจะได้ไปละตอนนี้เราก็ได้ไปทำจริงๆแล้วนี่ครับผมก็คือต้องรอลุ้นครับรอลุ้นทาง official ทางออกมาเปิดว่าไม่เป็นอะไรแต่เรามองว่าสนุกแน่นอนครับ
มีแผนที่จะจัดแฟนมีทไหมคะแฟนมีทเหรอครับตอนนี้ก็เป็นการพูดคุยครับว่าตรงไหนจะเหมาะสมว่ามีเจ้าไหนติดต่อมาบ้างอะไรผมก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาต่างๆก็รออยากไปเหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยในประเทศด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับแล้วรู้สึกยังไงคะที่แบบเราได้โด่งดังไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยอ๋อจริงๆอาจจะไม่ได้โด่งดังขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีใจครับที่มีแฟนๆทั้งเบสไทยแล้วก็ต่างประเทศทุกๆประเทศประเทศญี่ปุ่นประเทศแบบหลายประเทศเลยอ่ะคือแบบทำให้เราแบบเป็นพลังในการทำงานต่อไปว่าคือไม่ใช่แค่แฟนๆไทยที่ซัพพอร์ตเราก็ดีใจครับดีใจที่มันได้ออกไปนอกประเทศด้วยครับเคยคิดไหมคะว่าเราแบบมาถึงจุดนี้มีแฟนคลับเยอะต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยจริงๆไม่เคยคิดหรอกเพราะว่าตัวผมเองผมก็ไม่ได้คิดว่าวันนึงเราจะแบบมีคนรักเราเยอะขนาดนี้มีคนแบบมาร่วมวันเกิดมาร่วมงานของเราเดี่ยวๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คู่ๆหรือกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเราดีใจมากๆที่ทุกวันนี้มีคนรักเรามากขึ้นอะไรครับผมมันเหมือนเป็นแรงใจให้เราแบบอยากสร้างสรรค์งานดีๆเพื่อให้พวกเขาใช่ครับมันเหมือนเป็นพลังให้กับคนทำงานให้ขยันทำสิ่งที่ดีต่อไปเรื่อยๆใช่ครับตอนที่อาจารย์บอกว่าปีนี้ผมจะมีงานปังๆเยอะพอจะสปอยบอกได้ไหมคะว่าอาจจะมีอะไรให้เราเห็นกันบ้างครับปังๆใช่ไหมครับผมก็สาธุไปกับอาจารย์เหมือนกันครับผมก็ตอนนี้ที่มีจ่อรอออนแอร์อยู่ก็จะมีพวกละครครับศึกเสน่ห์ไกรทองชลวันจะมีซีรีส์ที่แบบใกล้จะจบแล้วหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆที่แบบติดต่อเข้ามาไปแบบต่างๆก็ตอนนี้ก็เรียงๆคิวกันมาครับผมรับบุ๊กยาวทั้งปีหรือยังคะอาจจะไม่ได้บุ๊กยาวทั้งปีขนาดนั้นครับผมก็ถ้าคิวไหนว่างๆก็ยังพอจะหลวมๆรับได้อยู่ครับผมยิ้มรับคำทำนายเลยเพราะมีแต่คำทำนายดีมากโอ้ยก็ต้องยิ้มรับนะครับเราก็ขอให้เป็นกุศโลบายนะครับทำให้ใช้ชีวิตได้แบบเราต้องมีแต่พลังบวกนะครับผมอย่างเดือนนี้พักผ่อนเป็นยังไงบ้างเดือนนี้เดือนมกรานี้นะครับก็เรียกได้ว่าผมกลับมาจากที่บ้านเนี่ยเราเติมพลังมาแล้วแล้วเราก็พร้อมลุยงานเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงานที่ไหนก็ตามมันก็แบบดีครับเป็นปีที่เปิดศักราชได้ดีอะไรเงี้ยครับปีนี้อยากให้เขาเรียกว่าอะไรเราเติบโตไปยังไงบ้างในปีกันบ้างนี้ปีนี้แหละครับก็ขอให้ตัวเองพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วกันครับคือไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามด้านใหม่ๆด้านอะไรก็ตามก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับใช่ครับมีอะไรอยากบอกแฟนคลับมีอะไรอยากบอกแฟนคลับครับโหจริงๆจริงๆอยากบอกเยอะเลยก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตที่ดีเสมอมาทุกๆครั้งที่เราได้เจอกันได้เห็นกันหรือว่าได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศหรือว่าทาง Twitter อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเป็นพลังบวกให้เราเสมอขอบคุณที่เป็นพลังบวกด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดไปเลยนะครับผมอัพเดทผลงานตอนนี้เนี่ยครับตอนนี้ก็จะมีออนแอร์อยู่ครับใกล้จะจบแล้วก็จะมีเชือกบาด Between Us นะครับแล้วก็จะมี609 Bedtime Story ครับแล้วก็จะถ่ายทำละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยามอยู่ครับผมแล้วก็จะที่ถ่ายทำไปเสร็จแล้วก็จะมีศึกเสน่ห์ไกรทองชลวันครับผมกับพี่ไอซ์พี่กอบนะครับผมในเทียนแล้วก็มีอะไรนะพี่ขออนุญาตถามผู้จัดการเลยครับก็มีขจรอ๋อมีสเตทควอรันทีนนะครับผมก็แล้ววันนี้ก็คงได้เจอกันครับผมจำได้หลากหลายเรื่องเลยครับผมก็ฝากพี่ๆด้วยครับฝากเนื้อฝากตัวนะ Step Up to Runway ก็จะเป็นหนังที่จะเข้า22-23กุมภาพันธ์นี้ครับผมก็จะเป็นแนวไหนครับเป็นแนวใหม่ที่เราเป็นหนังครั้งแรกของเราด้วยที่แบบว่าเปลี่ยนจากซีรีส์มาเป็นหนังที่แบบว่าเหมือนค่อนข้างไปทางบวกมีโพซิทีฟหน่อยมีเป็นหนังแนวสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอะไรเงี้ยผมใช่ครับเรื่องเพลงครับก็มีร้องเพลงประกอบบ้างครับก็อย่างที่ผ่านมาก็จะเป็นถ้าได้คิดเหมือนกันกับพี่โนมันเอลส์แล้วก็น้องโจลินนะครับผมแล้วก็สามารถไปฟังเพลงเก่าๆได้เซิร์ชได้เลยครับเพราะน้องโอมทิติวัฒน์นะครับผมยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับน้องโอมนะครับโอเคครับขอบคุณครับThank you.
Welcome to Star Society.